สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแลนติสนะคะและนี่คือคลิป Favorite of the Year ของดิสในปี2021นี้ค่ะเนื่องจากว่าสกินแคร์ที่ใช้แล้วชอบในปีนี้มีไม่ค่อยเยอะนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่ใช้แล้วชอบที่สุดในปีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าลุคนี้แต่งยังไงแล้วก็ใช้เครื่องสำอางอะไรในคลิปนี้บ้างค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกจะเป็นกันแดดนะคะ Nivea Sun Triple Protect Acne Oil Control นะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA UVBแล้วก็แสงสีฟ้าด้วยนะคะแสงสีฟ้าก็คือที่มาจากจอโทรศัพท์จอมือถืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่นะคะสีเขาจะเป็นประมาณนี้เกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวนะคะต่อไปก็ทาลิปนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ยังคงเป็นเฟเวอริตตั้งแต่ปีที่แล้ว Country and Stream Natural Honey Lip ค่ะเป็นลิปมันที่ดีมากมันให้ความชุ่มชื้นนานแล้วก็ไม่เหนอะหนะนะคะแล้วก็หอมมากต่อไปเป็นพรายเมอร์นะคะ Innisfree No Sebum Blur Primer นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพรายเมอร์ที่ช่วยเบลอรูขุมขนควบคุมความมันถามว่าควบคุมความมันได้ดีไหมก็ประมาณหนึ่งไม่มากแต่ถือว่าใช้แล้วเวลาแต่งหน้าระหว่างวันหน้ามันน้อยลงนะคะอันนี้เด็กก็จะชอบทาเฉพาะบริเวณ T zone นะคะบริเวณที่หน้ามันเยอะๆนี่นะคะให้ดูนิดนึงส่วนที่ทาก็จะเหมือนแมตต์ไปเลยมีความเบลอผิวประมาณนึงเลยนะคะแต่ตัวนี้เนื้อมันจะมีความเหมือนเป็นซิลิโคนนิดนึงนะคะเวลาใช้ตัวนี้ก็ต้องล้างหน้าให้ดีนิดนึงสำหรับรองพื้นที่ชอบที่สุดปีนี้นะคะก็ต้องยกให้คู่นี้เลยค่ะไปใช้2ตัวนี้ผสมกันบ่อยอันนี้คือ Estée Lauder Double Wear Stay in Place แล้วก็ Etude Serum Foundation Estée มันมีความติดทนมากๆนะคะแต่ว่ามันก็จะให้ความแมตต์หน่อยก็เลยเอาตัว Etude Serum Foundation นะคะมาผสมเพื่อให้ผิวฟินิชมันออกมาดูสวยขึ้นค่ะแต่ว่าข้อเสียของการที่เอามาผสมกันก็คือมันจะทำให้ Estée ติดทนน้อยลงนิดนึงนะคะปีนี้เราไม่มีเฟเวอริตคอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวจะใช้รองพื้นปลอกแผ่นคอนซีลเลอร์ไปแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบนะคะก็คือแปรงลงรองพื้นของเรียเทคนิคนะคะเบอร์200จะรู้สึกว่าฟินิชมันจะแบบปกปิดประมาณนึงเวลาลงบนหน้าทุกคนผิวเรามันจะไม่เป็นรอยแปรงอะก็จะค่อยๆลงนะคะช่วงนี้คือแต่งหน้าบางมากนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเพิ่งลงรองพื้นด้วยแปรงตัวนี้เลยนะคะหน้าไม่มีรอยแปรงเลยทุกคนฟินิชรองพื้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือมันก็จะมีความแมตต์จากเอสเต้แต่มีความแอบโกลจากอีทูดี้นิดนึงนะคะผิวดูเหมือนนอนเต็มอิ่มนะคะถ้าสมมติว่าใครผิวแห้งอ่ะแนะนำว่าให้ไปอีทูดี้เลยเพราะผิวสวยมากนะคะแต่ว่าถ้าใครผิวมันหรือว่าผิวผสมค่อนไปทางมันเหมือนกันแล้วก็อยากให้รองพื้นติดทนทั้งวันก็จะแนะนำเป็นเอสเต้ค่ะต่อไปที่ติดเฟเวอริตเหมือนกันนะคะก็คือฟองน้ำแต่งหน้าของเรียเทคนิคค่ะอันนี้คือแบบขออภัยในความเน่าของน้องนะคะเป็นฟองน้ำที่แบบนิ่มมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเราใช้แปรงลงรองพื้นไปแล้วเนาะต่อไปเป็นแป้งนะคะตัวนี้เป็นตัวที่จะติดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่กักไว้ก่อนเพราะคิดว่าปีนี้จะใช้หมดทันสรุปว่าก็ยังใช้ไม่หมดนะคะก็คือสีจาน Translucent Powder นะคะเนื้อแป้งเขาก็ละเอียดควบคุมความมันได้ประมาณนึงเลยแต่ว่าดิรู้สึกว่า Gen 2อ่ะมันก็ต้องดีกว่ารุ่นเก่าหรือออกไหมทุกคนก็เลยถ้าใครสนใจตัวนี้นะคะแนะนำให้ดูเป็น Gen 2ไปเลยพอมีแป้งเราก็ต้องมีแป้งผสมรองพื้นใช่ไหมคะทุกคนสำหรับตัวที่ติดเฟเวอริตของตีนในปีนี้ก็จะเป็น Q Press Avery Stella Oil Control Foundation Powder นะคะแพ็กเกจสีชมพูค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยดูคลิปเฟเวอริตของตีนในปีที่แล้วก็จะจำได้ว่าปีที่แล้วตัวที่ตีเลือกมาเป็นสีม่วงนะคะแต่ว่าปีนี้ตีรู้สึกว่าตีแต่งหน้าเบาลงตัวสูตรสีชมพูอันนี้ก็จะมีความบางเบากว่าสีม่วงตีชอบเอาตัวนี้มากลบจุดที่ต้องการปกปิดเพิ่มเติมนะคะช่วยปกปิดช่วยเก็บได้ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่ตีซื้อตัวนี้มาได้แค่ไม่ถึงเดือนทุกคนอยู่ดีๆเขาก็ออกแพ็กเกจใหม่มาเนี่ยคือแบบเสียใจมากเลยแพ็กเกจใหม่เขาน่ารักอะสำหรับคอนทัวร์หรือว่าบรอนเซอร์ก็ยังไม่มีตัวไหนที่ติดเฟเวอริตของตีในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยค่ะที่เขียนคิวปีนี้นะคะก็ยังเป็นคนดีคนเดิมค่ะคอสลุคสลิมบราวน์สีน้ำตาลคาราเมลนะคะหัวมันเล็กมากทุกคนเนื้อลื่นเขียนง่ายนะคะให้เส้นที่ค่อนข้างคมแล้วก็มีสปูลี่มาอีกด้านนึงแต่ว่าข้อเสียของน้องเขาเหมือนเดิมก็คือหมดเร็วนะคะก็จะชอบใช้ตัวนี้เขียนโครงคิ้วก่อนนะคะเขียนโครงไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ด้านสปูลี่ของเขานะคะในการเกลี่ยให้เส้นมันไม่แข็งจนเกินไปได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้ตัวต่อไปเลยนั่นก็คือ K Designing Eyebrow อันนี้ก็คือถือว่าเป็นที่เขียนคิ้วแบบหุ่นในตำนานมากในตำนานเพราะอะไรเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่ปี2015ทุกวันนี้ก็คือยังใช้ไม่หมดใช้เป็นเบอร์ EX4 นะคะน้ำตาลอมทองใช้2สีบนนี้นะคะผสมกันเติมด้านในคิ้ว
เสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สองสีนี้ผสมกันค่ะสีกลางกับสีที่สว่างที่สุดเติมตรงหัวคิ้วนะคะเบลนด์ออกมาให้มันอ่อนๆก็พอก็จะได้คิ้วประมาณนี้นะคะแล้วก็จะชอบใช้สีล่างสุดนะคะผสมกับตรงกลางนิดนึงในการคอนทัวร์จมูกกับตามกรอบหน้าด้วยนะคะงานตานะคะก็จะยกให้ตัวนี้เลยอันนี้คือ Innisfree Vintage Filter Eyeshadow Palette นะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่ไหมนะคะที่ชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันน้ำหนักเบานะคะเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศอะมันพกง่ายสีก็ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายนะคะการเดียวแต่งได้หลายลุคเลยสีแรกที่จะใช้ลงนะคะก็จะเป็นสีชมพูตัวที่2 อันนี้นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยใช้ชมพูตุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะลงตรงขอบตานะคะให้ชิดโทนขนตาเลยตอนนี้ผมคือตลกมากเลยแล้วก็อยากลองเลสอีกสีนึงสีแดงอันนี้นะคะเป็นแดงอมชมพูที่มีความหม่นแตะๆห่างตานิดนึงเบลนให้มันเลยชั้นพับตามาจิ๊บนึงต่อไปก็ลงสีน้ำตาลนี้นะคะผสมกัน2ตัวลงที่ขอบตาล่างนิดนึงต่อไปจะลงชิมเมอร์สีชมพูตัวนี้เลยนะคะพอแตะออกมามันจะมีความเป็นชมพูประกายทองมันไม่ได้เป็นเนื้อชิมเมอร์ที่แบบลื่นแล้วก็เงาลงไปเลยนะคะมันจะเหมือนเป็นประกายมากกว่าต่อไป Eyeshadow Palette อีกตัวนึงที่ชอบในปีนี้นะคะคือ Etude Mini Jewelry นะคะสีเบอร์2สีที่ดิชอบที่สุดใน Palette เนี้ยก็คือสีนี้นะคะสีมันจะเป็นชมพูกุหลาบทาลงไปแล้วมันจะมีเมคกลิตเตอร์แบบเล็กสีขาวกระจายอยู่ทั่วๆทุกคนสีสวยมากเดี๋ยวลองสวอชให้ดูนะคะตรงนี้แล้วกันเนาะเนี่ยทุกคนเห็นไหมสวยมากเคยมีทำคลิปแต่งหน้าด้วยพาเลทนี้ไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะคะและอีกสีหนึ่งที่ชอบก็คือกลิตเตอร์สีขาวของเขาเนี่ยทุกคนคือมันแบบแม่เวอร์มากท็อปตรงกลางตานิดนึงนะคะต่อไปอายไลเนอร์นะคะปีนี้ก็มีให้ทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็น Lily by Red AM9 to PM9 นะคะสีเบอร์12นะคะ Walnut Brown เขาจะเป็นเนื้อเจลประมาณนี้นะคะอันนี้คือลื่นแล้วก็เขียนง่ายมากๆเลยนะคะตอนแรกนึกว่ามันหัวทูแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วนึกว่าแบบทำไมมันใช้ยากจังเลยพอใช้ไปสักพักอะเพิ่งรู้ว่าต้องตูดมันอะทุกคนดึงออกมาเป็นกบเหล่าได้แล้วก็ตัวนี้ติดทนนะคะไม่แพนด้าเลยอยู่ได้นานทั้งวันก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่ใช้บ่อยมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะอีกตัวนึงที่ติดเฟเวอริตของดิฉันปีนี้เหมือนกันก็คือ Boss Look Wonderlust Eyeliner นะคะอันนี้จะเป็นแบบลิควิดนะคะเหมาะสำหรับวันไหนที่อยากเขียนให้คมๆหน่อยอันนี้ที่ซื้อมาเป็นสีดำนะคะเส้นมันจะแบบเขียนง่ายมากทุกคนแล้วก็เส้นเล็กนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเขาติดทนมากๆเลยนะคะอยู่ได้เช้ายันเย็นไม่มีความแพนด้าใดๆระหว่างวันเลยเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่หนังตามันมากๆเลยนะคะถ้าอายไลเนอร์ตัวไหนไม่ค่อยทนอ่ะแป๊บเดียวก็จะดำทั้งตาเลยนะคะต่อไปนะคะไม่รู้ว่าสิ่งนี้สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่อายไลเนอร์ได้ไหมนะคะอันนี้คือ Etude Play 101นะคะเบอร์08เนี่ยเป็นสีเนื้อแบบนี้เลยทุกคนเอาไว้เขียนขยายขอบตาล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับสาวตาเล็กเขียนแค่บางๆก็เห็นความแตกต่างแล้วนะทุกคนอันนี้คือข้างที่เขียนแล้วนะคะกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้เขียนที่เราขนตาก็จะเป็นของ Gino McCray นะคะคือที่เราเป็นคนที่ตาเล็กแล้วก็ตาโค้งค่อนข้างลึกนะคะตัวนี้มันจะโค้งลึกหน่อยมันก็เลยจะเข้ากับตาเราได้ดีนะคะอีกอย่างที่ชอบของตัวนี้ก็คือเหมือนยางของมันแน่นนะทุกคนเวลาดัดขนตาก็คือเด้งอยู่ทั้งวันเลยนะคะต่อไปมาสคาร่านะคะก็เป็นคนดีคนเดิมอีกแล้วนะคะ Lily by Red AM9 to PM9 อันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าที่เพิ่มความหนาให้กับขนตานะคะแล้วก็ความยาวข้อเสียของเขาคือดิรู้สึกว่าเขาหนาเกินไปนิดนึงคนเราด้วยความเราเป็นคนตาชั้นเดียวอะเวลาปัดไปนานๆมันค่อนข้างหนักตานะคะก่อนที่ดิจะใช้ดิก็จะเอาทิชชู่สับมาสคาร่าออกทีนึงก่อนนะคะแล้วค่อยปัดมันจะได้ให้ฟินิชที่ไม่หนามากตัวนี้คือสะเทินน้ำสะเทินบกมากโดนน้ำโดนฝนเหงื่อออกเยอะหนังตามาอะไรเงี้ยคือไม่หลุดเลยนะคะทุกคนคือมันเกาะขนตาได้ดีมากๆอันนี้ถ้าใครหนังตามันมากๆเหมือนกันนะคะแนะนำมากๆอีกอย่างนึงที่ต้องระวังของตัวนี้นะคะก็คือด้วยความที่เขาหนานะคะมันก็จะมีความแอบจับกันเป็นก้อนได้ง่ายนิดนึงเวลาปัดก็ต้องระวังไม่ให้น้องเขาเกาะกันเป็นก้อนนะคะต่อไปงานแก้มนะคะที่ชอบที่สุดต้องยกให้ Tube Press Nonstop Beauty Ombre Blush เบอร์4สี Coral Shine มันเป็นไฮไลท์แล้วก็บลัชในตลับเดียวกันเลยนะคะอันนี้มันปัดแล้วผิวดูสุขภาพดีถ้าสมมติว่าใครงบน้อยแล้วก็ไม่รู้จะใช้ไฮไลท์ตัวไหนอะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะก็คือได้ทั้งบลัชแล้วก็ไฮไลท์
ในตลับเดียวกันเลยแล้วก็รู้สึกว่าไฮไลท์เป็นสีที่ใช้ได้บ่อยด้วยเดี๋ยวขอแนะนำบลัชที่ติดแฟบริกโรยอื่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองเอาตัวนี้มาปัดเป็นไฮไลท์ให้ดูอีกทีนึงอีก2ตัวที่ชอบนะคะตัวนี้อ่ะเป็นตัวเดียวกับปีที่แล้วคลีนีชิคป๊อปบลัชป๊อปนะคะสีเมลอนป๊อปอันนี้คือใช้ได้ทุกวันเลยธรรมชาติมากๆตัวนี้มันมีความเป็นชิมเมอร์เล็กๆมันทำให้พอปัดไปแล้วผิวเรามันดูโกลดูสุขภาพดีโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ไฮไลท์เลยก็ได้ถ้าใช้ตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะคะสีคล้ายๆกันเลย Innisfree My Blusher นะคะอันนี้เป็นเบอร์3จะมีกลิตเตอร์แทรกอยู่นะคะเป็นกลิตเตอร์สีทองเม็ดเล็กแต่เยอะมากเดี๋ยวจะลองสวอชของทั้ง3สีให้ดูนะคะสวอชอันนี้ให้ดูก่อนเป็นของ Q-Press นะคะเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าออกไปถ่ายรูป outdoor นะคะประมาณแสงแบบ 4-5 โมงเย็นอะไรเงี้ยสวยมากย้ำให้ดูอีกรอบนึงเนี่ยเวลาโดนแสงมันก็จะเป็นประกายแบบนี้นะคะสีนี้กับเนื้อนุ่มมากทุกคนอันนี้น่าจะสีอ่อนสุดในทั้งหมดทุกตัวที่มีนะคะอันนี้มันจะมีความนัวกว่าเวลาโดนแสงมันก็จะมีความเงาเหมือนกันแต่เงาของคลีนี้กับมันจะเป็นขาวนวลๆเหมือนสีแสงธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นเวลามันโดนแสงมันก็เลยจะดูเป็นธรรมชาติเหมือนแก้มเราเป็นพวงกลมๆโกลๆสุขภาพดีอะไรเงี้ยถ้าใครชอบธรรมชาติก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ส่วนตัวสุดท้ายนะคะของ Innisfree แตะมาแล้วสีเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็มีความน่ารักเหมือนกันทุกคนเป็นชมพูอมส้มที่แบบดูสดใสขึ้นมาหน่อยตัว Innisfree อ่ะเวลาโดนแสงใช่มั้ยมันจะเป็นประกายทองๆจะรู้สึกว่ามันให้ไวบ์ของความเป็นนาร์สออร์กาซัมอ่ะด้วยราคาก็ไม่กล้าไปเทียบกับเขาเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ไวบ์ประมาณนั้นนะคะในราคาที่ถูกออกมาหน่อยนะ Innisfree ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจอันนี้ก็เดี๋ยวลองลงสีนี้ย้ำตรงแก้มให้ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้ปัดเราก็จะดูแก้มโลโลเงาๆเหมือนกันนะคะสีน่ารักเลยแหละต่อไปก็เดี๋ยวจะลองเอาตัว Q-Press นะคะลงตรงไฮไลท์ของเขาให้ดูนิดนึงนี่นะคะเราจะปัดแค่บนๆแบบนี้นะคะจริงๆคลิป Get Ready With Me ที่ติดทำคลิปที่แล้วก่อนที่จะลงคลิปเนี่ยก็คือเห็นไฮไลท์ค่อนข้างชัดอยู่นะคะเนี่ยทุกคนพอลงแล้วมันเห็นชัดเลยว่าตรงเนี้ยคือไฮไลท์ประมาณนี้นะคะคือโดนไฟแล้วแบบสวยมากเดี๋ยวลองสวอชไฮไลท์ให้ดูดีกว่านี่อะค่ะถ้าลงแค่ไฮไลท์มันก็จะเป็นสีประมาณนี้เป็นสีทองอมส้มนึงสำหรับงานลิปสติกนะคะที่คาดการไว้ก็ไม่ได้หลุดโผล่ไปนะคะตัวแรกเลยก็คือ Innisfree Real Fit Matte เบอร์15นะคะสีเขาจะเป็นออกกุหลาบนูดๆนะคะสีมันจะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะมีความตุ่นอมน้ำตาลเทานิดนึงพอเบลนด์เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีคือละมุนมากหลังจากที่ลงตัวนี้นะคะด้วยความที่เนื้อเขาค่อนข้างแมตต์เราจะเป็นคนที่ปากแห้งง่ายนะคะก็จะชอบลงอีกตัวนึงเป็น Innisfree Vivid Oil Tint นะคะตัวนี้เป็นเบอร์6ค่ะอันนี้มันจะเป็นออกชมพูกุหลาบเป็น2สีที่ดิชอบทาคู่กันมากๆเลยทาแล้วมันออกมาแบบน่ารักมากๆเลยเนี่ยนะคะทาแล้วมันก็จะมีความเงาประมาณนี้รู้สึกว่ามันคงความชุ่มชื้นให้ปากได้ดีนะคะลิปอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบก็จะเป็น Innisfree Vivid Cotton Ink Blur นะคะเบอร์1ที่รู้สึกว่าในไทยเขาเหมือนไม่ค่อยบูมเท่าไหร่แม้แต่ที่รู้สึกว่ามันเป็นลิปที่ที่ชอบมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นโทนคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะอมส้มนิดนึงคือตัว Vivid Cotton Ink อ่ะปกติฟินิชมันจะออกแนวกึ่งแมตต์นะคะแต่ว่าตัวนี้มันเงากว่าแล้วก็ตัวนี้มันจะเบลอร่องริมฝีปากได้ดีกว่าที่เคยทําคลิปรีวิวลิปทุกตัวของ Innisfree ที่ลิปมี9แท่งไว้อยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะคะรีวิวแบบละเอียดมากๆแล้วก็สวอชให้ดูทุกสีเลยข้อเสียของลิป Innisfree นะคะทุกตัวเลยก็คือกลิ่นน้ำหอมเขาจะค่อนข้างแรงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนริมฝีปากเซนซิทีฟต่อน้ำหอมหรือว่าไม่ชอบลิปที่มีกลิ่นน้ำหอมที่แรงนะคะก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำลิปของ Innisfree ค่ะตอนนี้ลุคแต่งหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอแถมให้อีกนิดนึงก็คือไฮไลท์คนดีคนเดิม Bed and Why Mega Glow Highlighting Powder อันนี้ก็ติดแฟบริกของตัวเองในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ยังยกให้เป็นหนึ่งในแฟบริกเหมือนกันทุกคนดูสีตอนมันสะท้อนนี่ที่สุดพอทาไปแล้วก็คือตาแตกมากรองพื้นอีกตัวนึงที่ชอบ Q-Press Airy Matte Foundation อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นรองพื้นกันตาของติ๊กเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนรีบมากๆก็จะหยิบตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะเวลาใช้ก็มีคนทักเยอะว่าใช้รองพื้นเลยผิวสวยถ้าใครสนใจรองพื้นที่แบบราคาน่ารักก็ลองดูตัวนี้ได้ทีนี้นะคะเดี๋ยวมาเข้าสู่หมวดหมู่เหมารวมเป็นหมวดสกินแคร์เลยแล้วกันเนาะสกินแคร์นี้ก็จะรวมถึงเมคอัพรีมูเวอร์แล้วก็พวกแต้มสิวต่างๆนะคะตัวแรกก็จะยกให้เป็นอันนี้ค่ะมูจิออยล์คลีนซิ่งนะคะติดเฟเวอร์ของปีในปีที่แล้วนะคะแล้วปีนี้ก็ยังให้อยู่เพราะว่ามันล้างเครื่องสำอางได้ค่อนข้างสะอาดนะคะแล้วก็อ่อนโยนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเพราะว่าเบสของเขาเป็นน้ำมันมะกอกซื้อมาประมาณ200 มิลลิลิตรนะคะ295 บาทถือว่าราคาโอเคไม่แรงมากข้อเสียอย่างนึง
ึงก็คือเวลาเราบีบผลิตภัณฑ์ออกมาใส่มือล้างหน้าเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่มันค้างอยู่ตรงหัวปั๊มตรงเนี้ยผ่านไปประมาณคืนนึงน้ำมันที่มันคายตรงเนี้ยมันค่อยๆไหลลงมาแล้วมันมาเกาะขอบขวดบางทีไหลลงมาจนล้นแล้วมันก็หกลงมาตรงก้นขวดแล้วก็เลอะไปทั้งขวดเลยนะคะแล้วมันจะทำให้เคาน์เตอร์ห้องน้ำเหนียวทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเฟบริกปีที่แล้วละกันนะคะถ้าใครไม่ชอบให้เคาน์เตอร์ห้องน้ำเลอะเยอะๆก็อาจจะต้องพิจารณาตรงนี้นิดนึงค่ะต่อไปก็ยังคงเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ตัวเดียวกับปีที่แล้วนะคะ Maybelline Eye and Lip Makeup Remover ใช้หมดไปไม่รู้กี่ขวดแล้วนะคะอันนี้จะใช้ล้างแค่เฉพาะเครื่องสำอางตรงตากับลิปสติกอันนี้ก็คือเช็ดเมคอัพได้สะอาดมากๆที่จะใช้ตัวมูจิเมื่อกี้คลีนทั่วหน้าโดยรวมก่อนหลังจากที่ล้างน้ำเสร็จแล้วอ่ะก็จะเอาตัวเนี้ยบีบใส่สำลีหรือว่าคอตตอนบัดนะคะเช็ดตรงรอบๆดวงตาหรือว่าตามซอกเล็กๆต่างๆบนใบหน้าเขาไม่มีน้ำหอมนะคะทุกคนเวลาใช้มันก็เลยรู้สึกแบบว่าสบายใจแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวที่ใช้เราไม่แสบตานะคะสำหรับมัสคาร่ารีมูเวอร์ที่ชอบที่สุดปีนี้ก็ยังยกให้ Prismy Heroin Mate ค่ะตัวนี้ก็ทาที่มัสคาร่าก่อนที่จะเช็ดเครื่องสำอางนะคะเขาก็จะไปละลายมัสคาร่าทำให้เช็ดออกได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปมีรีมูเวอร์เราก็ต้องมีสำลีนะคะสำหรับสำลีที่ชอบที่สุดในปีนี้ก็ยกให้กับมูจิอีกแล้วค่ะทุกคนเห็นมันดูเหมือนลดไปแค่นิดเดียวใช่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ตลอดทั้งปีอ่ะจะใช้ของอีกยี่ห้อนึงมาตัวนั้นกำลังจะเป็นเฟเวอร์ของปีในปีนี้แล้วแต่ว่าบังเอิญว่าน้องหมดไปก่อนปลายปีแล้วอยู่ดีๆก็นึกว่าอยากลองของมูจิขึ้นมานะคะพอลองใช้ปรากฏว่าชอบสำลีของมูจิมากกว่านะคะคุณคนนี้ก็เลยมาเป็นแบบมามืดแสงโค้งมาตอนสุดท้ายในช่วงปลายปีเลยนะคะอันนี้ที่ซื้อมาเป็นแบบที่เขาไม่ฟอกสีเลยนะคะเนื้อสำลีเขามีความนุ่มและที่สำคัญก็คือมันไม่เป็นขุยบนหน้าเท่าไหร่จะบอกว่าไม่เป็น 100% เลยก็ไม่ขนาดนั้นมันก็ต้องมีบ้างเนาะเวลาใช้สำลีแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นขุยน้อยมากๆถ้าใครสนใจก็ลองไปดูที่มูจิกันดูนะคะนี่ก็ใช้ดีหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาร์กหน้านิดนึงนะคะมาร์กหน้าที่ให้ในปีนี้ก็เป็น Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask ปีนี้เขาออกรุ่นใหม่มานะคะแต่ว่ายังใช้ตัวนี้ไม่หมดเนาะก็เลยยังไม่ได้ซื้อตัวใหม่แล้วเขาก็จะเป็นโคลนแบบนี้นะคะเวลาใช้ก็คือพ่อบนหน้าประมาณ15นาทีหรือว่าจนแห้งแล้วก็ล้างออกตัวนี้เขาก็จะช่วยทำความสะอาดรูขุมขนของเรานะคะทำให้สิวลดลงโดยเฉพาะพวกแบบสิวเซียนเล็กๆนะคะใช้ประมาณสักอาทิตย์ละครั้งหรือถ้าใครไหวก็อาทิตย์ละ2ครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้มั่งลืมมั่งอะไรเงี้ยมันก็เลยลดไปแค่นิดเดียวนะคะแต่ก็จะเน้นใช้ในวันที่รู้สึกว่าช่วงไหนแต่งหน้าเยอะๆนะคะรู้สึกว่าอยากให้แบบผิวมันสะอาดแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะสกินแคร์ที่ชอบตัวเดียวในปีนี้เลยนะคะก็คือ Innisfree Black Tea You Enhancing Ampoule นะคะนี่ก็เป็นตัวที่เคยทำรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะคะมันเหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนักนอนดึกผิวโทรมจากการนอนน้อยนะคะตัวนี้ก็ช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีนะคะปกติหรือเมื่อคนทำงานดึกมากๆนอนตี2ตี3ตี4ตลอดนะคะแล้วหน้าก็จะโทรมากๆอันนี้เป็นตัวที่ช่วยกู้หน้ากลับมาได้เยอะนะคะใช้หมดขวดแล้วจริงๆนะคะคือไม่มีอะไรออกมาแล้วสำหรับโลชั่นทาตัวนะคะปีนี้ยกให้ Garnier Body Light Complete Extra ตัวนี้รู้สึกว่าใช้แล้วขาวขึ้นตัวนี้เคยมีทำรีวิวอย่างละเอียดไปในคลิปรีวิวโลชั่น7ตัวแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะส่วนกันแดดทาตัวที่ชอบที่สุดในปีนี้นะคะก็จะยกให้ตัวนี้เลยเป็นของ Biolay UV สูตร Intensive White นะคะกลิ่นเขาจะออกแนวแบบกุหลาบกุหลาบอันนี้คือเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่เหนอะหนาเลยต่อไปหมวดหมู่สุดท้ายก็จะเป็นในท็อปปิกของสิวนะคะยาแต้มสิวที่ดิฉันเราชอบในปีนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ตัวค่ะตัวแรกจะเป็นเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองของจุฬาเฮิร์บนะคะตอนนี้ก็จะมีกรด AHA VHA นะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวตัวนี้มันจะช่วยทำความสะอาดรูขุมขนแล้วก็เหมือนกับว่ามันทำให้สิวอุดตันอ่ะดีขึ้นนะคะตัวนี้วิธีใช้ก็คือทาบนผิวหน้าบางๆทิ้งไว้ไม่เกิน15นาทีแล้วล้างออกเพราะว่าตัวนี้เนื่องจากมันเป็นกรด AHA BHA เนาะถ้าสมมติว่าทิ้งไว้นานเกินไปมันอาจจะทำให้ผิวไหม้ได้นะคะนอกจากช่วยให้สิวหายเร็วแล้วนะคะจะรู้สึกว่ามันทำให้รอยสิวอ่ะจางลงเร็วขึ้นด้วยนะคะสำหรับยาแต้มสิวอีกตัวนึงนะคะที่ติ๊มเพิ่งได้มาใช้ช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นยาแต้มสิวที่ Amazing มากๆคือปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นสิวเท่าไหร่สิวปัญหาใหญ่ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับติ๊มมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะก็คือสิวประจำเดือนทุกคนเวลาเป็นประจำเดือนอ่ะจะชอบเป็นสิวหัวช้างเม็ดใหญ่มากและไม่มีหัวปกติเวลาสิวมีหัวมันก็คือกดออกใช่ไหมแล้วก็ทายาแล้วเดี๋ยวก็หายแต่เนี้ยคือแบบคือมันเม็ดใหญ่มากแล้วหัวก็ไม่มีแล้วคือติ๊ดจนปัญญากับสิวชนิดนี้มากเป็นปัญหาที่ไม่เคยแก้ได้เลยนะคะจนกระทั่งมาเจอยาแต้มสิวตัวนี้ที่กำลังจะพูดถึงก็คืออันนี้ค่ะโพวาเมดแอคเน่สปอตเจลนะคะเขาเคลมว่าช่วยรักษาสิวอักเสบนะคะสิว
หัวน้องแล้วก็เขาเคลมแรงมากว่าสิวยุบเร็วภายใน12ชั่วโมงนะคะคือปกติแล้วสิวประจำเดือนติดเราจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์กว่าจะยุบแต่ว่าพอทาตัวเนี้ยวันแรกคือรู้เรื่องเลยอ่ะตื่นเช้ามาวันต่อมาสิวมันยุบไปเยอะมากแล้วที่มันกดแล้วปวดปวดเจ็บๆอะไรเงี้ยก็คือแบบดีขึ้นเยอะมากคืองงมากตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบดีวะวันที่2ก็เลยลองแต้มที่เดิมอีกปรากฏว่าตื่นเช้ามาวันที่2ปั๊บอะสิวคือหายไปเลยทุกคนแล้วอยู่ดีๆที่บวมๆมันหายไปใช่มั้ยแล้วหัวสิวมันก็โผล่มาแล้วดิก็กดหัวสิวออกแล้วคือสิวหายไปเลยอันนี้คือเป็นตัวที่ลองแล้วรู้สึกว่ามัน Amazing มากๆเลยทุกคนถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นสิวประจำเดือนสิวไม่มีหัวสิวหัวช้างสิวเม็ดใหญ่มากๆทำยังไงก็ไม่ยุบสักทีนะคะอยากให้ลองตัวนี้ดูชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับในวันนี้จะเป็นแผ่นแปะสิวค่ะอันนี้เป็นเมนโทรทําแอคเน่เดรสซิ่งนะคะที่ดิชอบของตัวนี้เพราะว่ามันมีความบางแล้วก็แต่งหน้าทับได้อันนี้คือเขาจะมาในหลายไซส์แล้วก็มีหลายแผ่นมากๆเลยนะคะอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือในกล่องเขานะคะจะมีแหนบอันนี้แถมมาให้ด้วยคือปกติเวลาใช้แผ่นแปะสิวประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือแบบเราต้องใช้นิ้วค่อยๆแงะมันออกมาแล้วก็แปะแล้วบางทีเวลาเราแงะอ่ะตรงขอบมันอ่ะจะปลิ้นออกหรือว่าเบี้ยวนะคะเพราะมันเป็นรอยเล็บมันทำให้เนื้อกาวเสียไปนะคะพอมันมีแหนบเนี้ยหนีแค่จุดเล็กๆนิดเดียวอย่างเงี้ยนะคะเราไปแปะบนสิวอ่ะแผ่นมันก็จะไม่เวิร์กไม่เสียทรงอันนี้ก็เลยชอบมากๆเลยนะคะของเมนทูลาทัมโอเคค่ะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Favorites of the Year ของติสในปี2021นี้ค่ะมีหลายตัวเหมือนกันที่ค่อนข้างซ้ำกับปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าปีนี้ติดไม่ค่อยได้ออกไปไหนอ่ะทุกคนเราก็เลยไม่ค่อยได้ลองใช้เครื่องสำอางใหม่ๆเท่าไหร่นะคะเหมือนรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะแต่งหน้าไปไหนก็หวังว่าปีหน้าจะมีโอกาสได้ลองเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ใหม่ๆมากขึ้นหวังว่าโควิดจะหมดไปสักทีนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราถ่ายคลิปนี้ในช่วงปลายปีนะคะก็ขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะคะจริงๆก็อวยพรเหมือนเดิมทุกปีเลยเนาะก็ขอให้เราผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะคือไม่รู้ว่าโควิดกับลุงอะอะไรจะไปก่อนกันหรือว่าจะเป็นเราที่จะไปก่อนนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบโอไมคอนจะมาอีกหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีสกินแคร์ตัวไหนหรือว่าเครื่องสำอางตัวไหนที่รู้สึกว่าชอบน่าสนใจอยากให้ติดลองใช้นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เผื่อจะได้ลองใช้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะได้มารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายผมสองข้างไม่เท่ากันอะทำไงดีปีนี้ไม่มี favorite concealer นะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอารองพื้นว่ะ